สวัสดีครับผมโจวรัญญูอินทากุลผมเป็นนักปรับพฤติกรรมสุนัขด้วยหลักชีววิทยาเชิงบวกไม่ใช้การข่มไม่ใช้โซ่กระตุกไม่ใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นหรือให้เขาออกกำลังกายเยอะแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกในการชมเขาในการให้รางวัลเขาแล้วก็สอนให้เขารู้จักพฤติกรรมที่ดีด้วยตัวเขาเองและติดตัวเขาไปครับการสอนน้องหมาเข้าห้องน้ำอย่างถูกลักษณะเพื่อเป็นการลดภาระของเจ้าของการที่สุนัขรู้จักการขับถ่ายที่ถูกที่ถูกทางจะเป็นการลดภาระของเจ้าของได้เวลาสอนน้องหมาชิงช่องปกติเวลาเขาชิงช่องเราจะใช้เสียงสอนเขาด้วยการส่งเสียงในขณะที่เขากำลังปัสสาวะอยู่นอกจากเราฝึกด้วยคำว่าฉี่แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่าพี่ก็ได้ครับขั้นตอนแรกเราต้องรู้จักการให้อาหารเป็นเวลาการให้ดื่มน้ำอย่างพอเพียงและเป็นเวลาเพื่อฝึกให้เขาทานและดื่มน้ำเป็นเวลาประจำของเขาเพื่อจะลดภาระของเราการสอนน้องให้ฉี่ด้วยเสียงใช้เสียงในขณะเวลาที่น้องกำลังปัสสาวะอยู่น้องจะฟังเสียงพอน้องปัสสาวะเสร็จด้วยเสียงที่เราส่งเสียงอยู่เราก็ลูกเขาเล่นกับเขาให้ระวังเขามอบความรักกับเขาสอนเขาเวลาเขาเข้าห้องน้ำเนี่ยด้วยคำเสียงหรือเริ่มเป็นฉี่หรือกลายเป็นพอเราสอนเขาเป็นนิสัยเนี่ยเราอาจจะใช้คำสั่งประโยคเดียวเลยว่าไปเข้าห้องน้ำเขารู้จักคำฉี่ครับเวลาเราพาเขาทำธุระเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติตามคำสั่งเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะสะดวกไม่ต้องเป็นห่วงเขาว่าเขาจะปวดท้องหรือเปล่าหรือเขาจะปวดอั้นอึฉี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสอนเขาเนี่ยเขาจะได้ทำธุระแล้วลดภาระของเราบางทีเขาอาจจะฉี่เปื้อนบนรถบนที่นอนบนอะไรต่างๆนานาผมเชื่อว่าถ้าทุกคนทำแบบนี้น้องๆของทุกคนก็จะดีขึ้นครับ